ล้านเรื่องราวที่เข้ามาย้อนอยู่ที่ใจแม้จะทำให้ต้องเจ็บแต่มันจะพ้นไปและสุดท้ายทุกอย่างไม่มีความหมายใดI'm not afraid.